พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกันแห่งประเทศไทยครั้งที่2การกัดกร่อนของโลหะและวัสดุสร้างผลกระทบในชีวิตประจำวันของพวกเราไม่น้อยครับแต่การกัดกร่อนนั้นค่อยๆเกิดขึ้นบางทีเราก็ไม่ทันได้สังเกตใช่แล้วครับเรื่องนี้สำคัญนะครับถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่สนใจไม่หาทางป้องกันความเสียหายก็อาจเกิดอันตรายจากการใช้งานสิ่งของที่มีการผุกร่อนของวัสดุได้นะครับนักวิจัยไทยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวต่ออันตรายที่เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนไม่ว่าจะเป็นต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของประชาชนจึงได้จัดตั้งสมาคมการกัดกร่อนของโลหะและวัสดุไทยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนและป้องกันโดยในวันที่2และ3พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมามีการจัดประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกันแห่งประเทศไทยครั้งที่2ขึ้นในหัวข้อ Smart Industry Smart City Smart People Concept in Industry 4.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการกัดกร่อนและเทคโนโลยีต่างๆของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยยกระดับความรู้สร้างกลยุทธ์การจัดการด้านการกัดกร่อนของวัสดุซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000